สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมมาเก็บผลไม้นะคะวันนี้มาเก็บผลไม้อะไรมาเก็บผลไม้สุกตอนนี้นะคะผลไม้สุกตอนนี้มีอะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกันอันนี้มันเป็นเครนสีดำนะคะเพื่อนเพื่อนเครนสีดำรสชาติมันจะเปรี้ยวหวานหอมรสชาติจะหอมกว่าเครนสีแดงมากมากเลยจะแพงกว่าเครนสีแดงด้วยเนาะเอาไปทำแยมอร่อยมากเลยแต่ว่าอันนี้บ่พอทำแยมดอกอันนี้บ่พอทำแยมดอกเดี๋ยวจะพาเก็บไปพาชิมนะคะเอามาจะให้ดูใกล้ๆอันนี้มันจะไม่เป็นพวงเหมือนเครนสีแดงนะเครนสีแดงมันจะเป็นพวงเดี๋ยวอย่าถ่ายนี่นะคะลูกมันไม่ใหญ่มันยังไม่สุกเต็มที่เท่าไหร่นะยายแค่เก็บไปพาไปชิมเฉยๆนะเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันยังไม่เยอะมันยังไม่สุกเยอะแต่ก่อนยายมีต้นใหญ่ต้นใหญ่ตายเนาะอันนี้ยายมาปลูกมาขยายพันธุ์มาปลูกเองนะเดี๋ยวปีนี้ก็จะตอนกิ่งเนี่ยจะเอากิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยไปตัดแล้วไปชำไว้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นใหม่เอากิ่งใหม่ๆกิ่งอ่อนๆไปใส่กระถางไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ยายก็จะเอามาปลูกให้เยอะๆให้แต่ก่อนยายไม่ปลูกเยอะเดี๋ยวนี้เห็นแต่คนถามคนในหมู่บ้านถามเยอะก็เลยจะปลูกเยอะๆเลยทำแยมไว้เอาไปเป็นของฝากเขาเป็นของดีเพราะของแบบนี้มันเก็บยากมันก็เลยแพงหน่อยเนาะนี่นะยายเอาแค่พอพาไปชิมก่อนเนาะเชอรี่อันนี้เป็นสีดำเนาะยังไม่สุกหรอกไปเก็บพาเดี๋ยวพาไปเก็บต้นนู้นต้นบนหลังคาโรงรถนี่นะคะเชอรี่เริ่มสุกแล้วนี่ก็เก็บกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เดี๋ยวจะโชว์อะไร นี่ตรงรูที่ยายตะรูที่ยายตะนั่งกินนั่งโชว์นั่งไลฟ์สดนี่เนาะยายไม่เก็บเนาะเอาเป็นตรงนี้ตั้งกล้องฮะมันก็เริ่มเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูยายไม่ได้เก็บเพราะว่านู่นยายจะขึ้นไปเก็บยายจะขึ้นไปเก็บข้างบนนู่นแต่ว่าจะปีนขึ้นไปนะมันจะอยู่แบบว่าสูงๆหน่อยตรงที่โดนแดดหน่อยนะมันจะแบบมันจะสุกนะแถวนี้อะไรยายมาขึ้นมาเก็บทุกวันกินทุกวันขึ้นมาไล่สดมันก็เลยเดี๋ยวเราก็จะปีนไปตรงนู้นปีนไปตรงนู้นแล้วก็เก็บเนาะได้ยายขอเก็บก่อนเด้อแล้วเก็บได้แล้วค่อยมากินกันนี่ได้แล้วเพื่อนๆปะไปกันนี่นะคะเมื่อกี้ยายเก็บตรงบนต้นนี้นะนี่มาดูต้นนี้แดงกว่าแต่ความอร่อยยังไม่เท่าต้นนู้นนี่ดูสิคือมันจะมันไม่ค่อยกรอบตอนนี้มันจะออกเหนียวๆเนาะแต่ว่ามันก็หวานแต่ว่าอันนี้ยังออกฝาดนิดนึงอันนู้นมันกรอบหวานอยู่ยายบอกไม่ถูกนะเชอรี่เนาะแต่ละอันมันไม่เหมือนกันแต่ความมันก็กินได้แล้วแหละแต่ความอร่อยมันยังสู้ตัวนู้นไม่ได้มันยังออกยายบอกไม่ถูกอ่ะมันยังจืดๆอยู่เห็นไหมต้นเนี้ยนี่มันจะตายยายปีนตัดต้นเมื่อปีที่แล้วนี่นี่คืออะไรล่ะนี่ก็คือเชอรี่
นี่คืออะไรล่ะนี่ก็คือเชอรี่อย่าให้คุยเลยคุยแล้วหาว่าโม้อีกนี่อะไรล่ะนี่ลูกแพรอย่าให้คุยเลยคุยแล้วต้นนี้นะจริงๆแล้วออกดอกน้อยมากเลยแต่ลูกเยอะมากต้นนู้นออกดอกเยอะแต่ว่าลูกแพรก็โอ้7-8ต้นไม่ต้องถามถึงเลยเพื่อนๆเนาะนี่บลูเบอร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 ี่เฮ้ยบลูเบอรี่เหลือบไปเห็นเหลือบมาเห็นคือเรนค่ะคือเรนสีอะไรอย่างงี้มันจะสุกแล้วเพื่อนๆคือเรนสีเหลืองหรือสีขาวหรือสีเหลืองมั้งนี่อ้าวเก็บเข้าไปมันยังไม่สุกเต็มที่หรอกก็เก็บเข้าไปเหลือบมาเห็นเดี๋ยวปีหน้าจะย้ายที่ปลูกใหม่จะเอาบลูเบอรี่ไปปลูกเพราะว่าบลูเบอรี่เขามาชอบดินเปรี้ยวยายลืมถ่ายให้ดูต้นอยู่ทางโน้นที่มี2ต้นนี่ดูดิยายขยายมาปลูกตรงนี้อย่างสวยแล้วนี่บลูเบอรี่เห็นไหมเขาชอบดินเปรี้ยวยายลืมถ่ายอีกต้นหนึ่งที่อยู่ทางโน้นน่ะอีกต้นหนึ่งมันไม่เคลื่อนไหวเลยเดี๋ยวยายจะขุดมาปลูกใหม่อีกเดี๋ยวยายจะขุดเคอร์เรนต์ไปปลูกที่อื่นเอาบลูเบอรี่มาปลูกแถวนี้เพราะว่าเขาชอบดินเปรี้ยวเพื่อนที่ยายปลูกอยู่ทางโน้นอีกต้นหนึ่งโอ้โหที่อยู่ใกล้ๆต้นนี้แหละถ้าใครเป็น FC ยายก็จะเห็นตอนยายขุดมาเนาะไม่มีใบยอดอ่อนๆอย่างนี้ขึ้นมาเลยสีแดงยังไม่สุกนะคะสีแดงยังเขียวอยู่นะคะนี่ถ้าสุกแล้วจะสวยนี่จะแดงแบบนี้สวยแต่รูปจูบไม่หอมนะเพื่อนๆถ้าสุกไปแล้วจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมเปรี้ยวจี๊ดจริงๆไม่อยากจะพามาเลยตรงนี้ไม่สวยเลยปีนี้ไม่สวยเลยปีนี้นี่เดี๋ยวปีหน้าปลูกใหม่เนาะกำลังขยายพันธุ์อยู่กำลังเพาะกล้ากำลังเอาต้นกล้าลงกระถางไว้หาที่ปลูกใหม่อยู่แม้ทุกทีแยะๆเก็บไม่หมดปีนี้อะไรก็ไม่รู้ปีนี้มันไม่สวยมันเลยอยากให้ยายปลูกใหม่มั้งเนาะปกติมันโอ้โหยายเคยเก็บเนี่ยเก็บทีเดียวได้7 กิโลแล้วก็เลิกเก็บเลยแล้วให้ข้างบ้านมาเก็บ ถ้ามันสมบูรณ์นะเพื่อนๆเต็มเลยนี่ถ้ามันสมบูรณ์อุ้ยแดดออกมาร้อนเลยดำหมดแล้วยายตาโอ้ยนั่นร่วงจากมือไอ้ตัวนี้ก็แพงนะเพื่อนๆเนี่ยตัวเนี้ยมันขึ้นง่ายแต่ว่าเวลาเก็บมันเก็บยากเนี่ยเขาก็เลยจ้างคนเก็บแพงเวลาขายมันก็เลยแพงจริงๆนะถ้าปลูกดูแลอย่างดีนะเพื่อนๆถ้าเอาไปปลูกในสวนแบบในสวนผักโอ้ไม่ขี้คานที่จะเก็บกินเนี่ยตัวนี้น่ะมันเลื้อยไปเหมือนกับผักเหมือนกับหญ้านะเหมือนวัชพืชเนี่ยนะมันเลื้อยไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยปลูกแค่ต้นเดียวหรือเท่าไหร่เนี่ยดูดิมันเลื้อยไปเรื่อยแต่ว่าตรงนี้ดูดิมันอยู่ใต้ต้นวอลนัทด้วยแล้วเราก็ปลูกทิ้งปลูกขว้างแล้วมันแล้งปีที่แล้วมันแล้งปีนี้มาอีกก็แล้งแล้วก็มาเจอความเย็นไงเพื่อนๆมันก็เลยแบบว่าไปหมดเลยไงตอนมันเจอความเย็นเห็นไหมเนี่ยนี่เนาะคอยดูปีหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยเหมือนตรงนี้มันอยู่ในร่มเนี่ยอันนี้คือแบล็คเบอรี่แบล็คเบอรี่สวยนี่สวยจนกินไม่หมด
จนให้แกะมันกินอ่ะเพียบเลยนี่แบล็คเบอรี่เห็นไหมแบล็คเบอรี่ปลูกทิ้งพวกขว้างจริงๆนั่นด้านโน้นอยู่ด้านโน้นอีกที่ยายบอกว่าให้แกะกินคือเราไม่ล้อมไว้ให้แกะแต่ก่อนมันก็นี่ยาวมาถึงนี่ทีนี้เราไม่ล้อมก็เลยให้แกะกินกินกินมันก็ยังรอดอยู่นี่มันก็ยังรอดอยู่บ้างนี่เพราะว่าปีนี้ไม่ได้ปล่อยแกะไม่ได้ปล่อยแกะเห็นไหมโอ้ไร่ข้าวโพดเขาทำไมมันสวยจังเอ้ยของยายโดนความเย็นตายหมดเลยป่ะนี่จะให้ดูผลไม้สุกตอนนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่นี่ป่ะกลับบ้านดีกว่านี่เชอรี่เปรี้ยวนะคะร่วงตั้งเยอะหน่อยสมบูรณ์ก็คือพวกนี้แหละที่สมบูรณ์ป่ะกลับบ้านกันอู้แฟนยายตัดไอ้นั่นใต้ต้นไอ้นี่หมดแล้วนี่ตัดหญ้าใต้ต้นแอปเปิ้ลหมดแล้วไม่ได้เดินมาแค่ไม่กี่วันนี่นะคะผลไม้ลูกพรุนลูกพรุนนะคะงอนแฟนยายตัดต้นหญ้าออกหมดแล้วนี่พรุนทั้งนั้นแหละเพื่อนๆแถวนี้ไม่ต้องดูหรอกมันไม่เห็นมันเขียวอย่างเดียวแต่รอให้มันสุกก่อนมันจะมองเห็นนี่ตัดออกหมดแล้วโล่งแล้วที่จมป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนแล้วว่าจะชิมให้ดูได้ชิมไหมเดี๋ยวไปดูก่อนมันยาวแค่ไหนแล้วตัดออกแล้วก็ลงทำไมยายไม่รู้ตัดตอนไหนเนี่ยแม่อดได้มากินข้าวใต้ต้นแอปเปิ้ลเลยปีนี้ได้มาปูเสือนั่งกินใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วนี่นะคะมาเมื่อยมานั่งพักก่อนจะไปตอนคิดถึงนี่ได้ผลไม้ขนาดนี้แค่นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมอะไรกินชิมจิ้มชิมของเปรี้ยวๆก่อนเพราะว่ากินของหวานก่อนไม่ได้นี่นะคะสีขาวๆเหลืองๆนั่นแหละครั้งแรกที่ยายเอามาปลูกเพิ่งซื้อมาคล้ายๆกันนั่นแหละเพื่อนๆรสชาติอ่ะเคอร์แรนสีเหลืองสีเหลืองกับสีแดงคล้ายๆกันสีนี้มันต่างกันสีนี้ไม่ใช่เป็นพวงเนาะสีดำความหวานหวานหวานเปรี้ยวๆหอมมากสีดำนะสีดำจะหอมแรงมันมีความหอมของเขาในตัวนะสีดำแต่ก็เปรี้ยวส่วนมากผลไม้เมืองไทยไอ้ผลไม้เมืองนอกส่วนมากจะรสชาติออกหวานหวานอมเปรี้ยวเกือบทุกอย่างเลยอะไรนะที่มันหวานอย่างเดียวไม่เห็นมีเลยนะไม่เหมือนบ้านเราทุเรียนนะหวานอย่างเดียวอันนี้ส่วนมากผลไม้ทุกอย่างเลยหวานอมเปรี้ยวหมดทุกอย่างแล้วเพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแต่เคยได้ยินแต่คนไทยบอกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้ยายไม่เคยเจอเลยสักเปรี้ยวสักทีนึงเลยมีแต่หวานหวานหวานอันนี้ก็หอมหวานอันนี้หอมหวานป่ะเพื่อนแค่นี้แหละแล้วคลิปมันยาวยายให้มันชิมให้ดูตอนแรกว่าจะเดี๋ยวให้มันสุกเยอะๆก่อนจะมานั่งชิมเพิ่มเติมแล้วเออดีวะ ดีไว้ตัดยาออกมองเห็นพี่เหมือนเดินหายายตัดแล้วยืนนี่ไม่ใช่หรอกเขามาดูไก่เขาตื่นนอนเขามาดูไก่เขาบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีผลไม้สุกเต็มสวนมาถ่ายให้ดูนะคะเนาะ